ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีทางระบบวิทยุออนไลน์นะคะที่ www.วัดป่า.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีดำเนินรายการอยู่ที่ปั๊มปตท.เลี่ยงเมืองสุพรรณบุรีค่ะกำลังจะเดินทางกลับไปที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีไปไม่ถึงแต่ก็ตั้งใจไว้แล้วว่าไม่ได้รีบอะไรนะความจริงว่าครั้งแรกก็จะเหยียบรถปกติถ้าเกิดไปต่างจังหวัดหรือไปที่ไหนกับพระอาจารย์เนี่ยก็จะเหยียบรถออกสักตีสี่ไปถึงสักเจ็ดโมงเช้าจัดรายการที่วัดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนี้ปุ๊บเอ๊ะถามตัวเองว่าทำไมเราต้องรีบขนาดนั้นเราจะรีบขนาดนั้นไปทำไมก็เลยตัดสินใจมาเรื่อยๆดีกว่าออกมาตีห้านิดๆประมาณเกือบหกโมงแล้วค่ะออกจากบ้านมาแล้วก็ขับมาเรื่อยๆตอนนี้ก็มาอยู่ที่เหลืออีกชั่วโมงกว่าจะถึงวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะวันนี้ก็มาคุยกันเช่นเดิมรายการธรรมวลีเป็นรายการที่ให้กำลังใจท่านญาติธรรมค่ะที่มาติดตามรับฟังเพื่อที่เราจะมอบกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะโดยการนำธรรมะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราคิดว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องของเฉพาะนักบวชนะที่จะต้องนำมาปฏิบัตินะคะต้องเป็นนักบวชที่จะต้องเรียกว่านำธรรมะมาใช้ได้ญาติโยมอย่างเราถือศีล5อย่างเดียวก็พอแล้วแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยวิธีการดำเนินชีวิตต่างๆในพุทธศาสนาของเราเนี่ยล้วนแล้วแต่มันจะต้องมีธรรมะเนี่ยเข้ามาประกอบอยู่ทุกเรื่องเลยแต่ปรากฏว่าเราเองเนี่ยกับไม่เข้าใจเราก็เลยเอาธรรมะไปไว้บนหิ้งแล้วเราก็บอกว่าคารวะอย่างเราถือศีล5ก็พอแล้วซึ่งมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะสวัสดีค่ะพี่วิภาบดีพี่สุริยานะคะคุณมดแดงแล้วก็คุณต้อมนะคะก็หลายๆท่านก็เข้ามากันแล้วนะคะสำหรับรายการธรรมวลีก็ไม่ใช่รายการดังอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาก็จัดมานานนะอย่างวัดป่าจริยธรรมเนี่ยจัดมา10กว่าปีค่ะแต่ว่า Facebook เนี่ยจัดมาก็ยอดคนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ยังงงอยู่เลยว่าคนเข้ามาฟังเยอะมากนะคะยอดแชร์ไปเนี่ยเป็นร้อยนะคะ Facebookแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็เหมือนกับบางทีเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็มีความไม่เที่ยงหรืออาจจะมีคนที่ธาตุตรงกันเจอกันแล้วก็มาจัดมาเจอกันมาฟังกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะพี่น้อยหรือเปล่าเอ่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแว่นตาอันนี้เป็นแว่นตาสายตาสั้นมองไกลๆอ่ะเห็นถ้ามองใกล้ๆไม่เห็นพอใส่แล้วเนี่ยก็ว่าแล้วเอาออกดีกว่าเป็นแว่นตาสายตาสั้นค่ะนะคะมองสำหรับเอาไว้สำหรับใส่ขับรถนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็พอมองปุ๊บเนี่ยก็พอมองใกล้ๆก็ไม่ได้แล้วนะคะก็เป็นมองใกล้ๆได้นะคะเอ๊ะมองเอ๊ะเขาเรียกว่ามองอะไรเสียงเบาเหรอคะแป๊บนึงนะคะขออนุญาตอันนี้เป็นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะไปโดนอันอื่นเข้าแก๊กแก๊กแก๊กน่าจะได้ค่ะนะคะก็ปกติเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยอยู่ไกลๆมองไม่เห็นละไกลๆมองไม่เห็นเพราะว่าสายตาสั้นด้วยอนาคตจะยาวเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะอนาคตก็จะต้องมียาวมาผสมอีกตอนนี้สั้นนะสั้นก็คือขับรถมองป้ายไม่เห็นต้องใส่แว่นตานะคะ
ทีนี้เนี่ยเราเอาธรรมะมาใช้กันเราก็ให้กำลังใจกันไม่ทราบว่าเส้นอ๋อเราก็ให้กำลังใจกันในฐานะที่บางทีเนี่ยอย่างเช่นธรรมวลีทำสิ่งนี้ไม่เป็นก็ต้องไปพึ่งเขาอย่างเช่นสมรสไม่ได้ทำเรื่องนี้ไม่ได้อย่างเช่นแม่ชีเพ็ญอย่างเงี้ยแม่ชีเพ็ญเนี่ยก็จะทำเรื่องของอาร์ตงานอาร์ตงานต่างๆงานแต่งภาพทำเก่งให้เราไปทำเนี่ยเราก็ไม่ได้เก่งอ่ะพอเป็นในระบบพอช่วยตัวเองรอดไปวันๆนึงถ้างานอาร์ตนะงานเรื่องแต่งภาพแต่งอะไรแล้วถ้าเกิดว่าเป็นงานดูแลสิ่งต่างๆนะดูแลสิ่งต่างๆงานบริการงานอันนี้ก็ต้องยกให้หัสมนเซอร์วิสนะก็จะดูแลคนนู้นคนนี้เพราะตัวเองเนี่ยถ้ามัวจะไปดูแลอยู่เนี่ยไอ้งานเรามันก็เสียอีกคือเวลาเนี่ยมันมี24ชั่วโมงเนี่ยมันจัดสรรเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าหน้าที่หลักของเราคืออะไรนะวันนี้นอกสถานที่ค่ะพี่ต๋อมกำลังจะฟังได้เหรอคะฟังได้กับฟังชัดไม่เหมือนกันหรือว่าไกลไปเนี่ยนะคะคือวันนี้เปลี่ยนไมค์ใหม่เปลี่ยนไมค์ใหม่อีกนะฮะอันนี้เป็นไมค์อันใหม่ก็หมดไปกับไมค์เนี่ยเยอะมากเลยซื้อไมค์ใหม่ซื้อไมค์ใหม่น่าจะเป็นมันซ่อมไม่ได้อะไม่รู้ว่าเขาซ่อมได้หรือเปล่าไอ้ตรงอ๋อชัดนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหกับความชัดไม่ชัดนี่ต้องได้ลุ้นกันทุกวันนะโทรศัพท์มือถือแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออารมณ์อย่าเสียนะอารมณ์อย่าเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะเดี๋ยวมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปเราอย่าให้พออารมณ์มันเสียปุ๊บเนี่ยมันหมายถึงว่ากิเลสเนี่ยมันก็เข้ามาที่ใจของเราด้วยก็เท่ากับว่าเราขาดสตินั่นเองการที่เราไปฝึกเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งวันน่ะนะบางทีเนี่ยคนก็นึกไม่ออกว่ามันคือประโยชน์อะไรมันคือฝึกความสม่ำเสมอคือคนเราอยู่ดีๆเนี่ยมันจะสม่ำเสมอด้วยตัวเองเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกสมมุติว่าเราฟังธรรมะโอ้ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกให้ทำความเพียรปฏิบัติได้ดีๆอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอเราไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอเราปฏิบัติจริงๆเนี่ยพอเราออกไปเจอเพื่อนฝูงเราก็ลืมละแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเนี่ยมันจะคอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดการที่มาฝึกอยู่ในวัดเนี่ยเดินซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะฝึกสติตามที่ครูบาอาจารย์หรือตามที่วิปัสสนาอาจารย์แนะนำทั้งหมดเลยเนี่ยฝึกจนมันมีความชำนาญกับการอยู่กับปัจจุบันมันมีความคุ้นเคยกับการเจริญสติมันมีสติอยู่ได้ทั้งวันอันนี้มันถึงจะนำไปใช้การได้จริงแต่ถ้าเกิดว่าเราแค่ฟังธรรมอ่ะคือการรู้ธรรมะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดทำได้ดีกว่าคือรู้เนี่ยมันอย่างนี้มันก็ป้องกันอ่ะเรารู้อะไรมันไม่ดีเนี่ยเราก็จะป้องกันว่าเอ้ยอันนี้เราไม่ทำแต่ในเวลาเดียวกันมันก็ปวดหัวใจนะถึงเราจะรู้แต่ว่าจิตใจของเรามันมีกิเลสเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเราอยากจะได้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะคะเราอยากจะได้อะไรสักอย่างนึงแต่ว่าเรารู้ว่ามันไม่มีความจำเป็นอะแต่ว่าเราชอบอะอีกใจนึงมันก็ไม่จำเป็นอะอีกใจนึงมันก็ชอบอะอยู่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไอ้ส่วนที่เป็นสติมันเยอะกว่าเนี่ยมันก็จะตัดความชอบทิ้งไปเพราะเรารู้ว่าแค่ชอบเนี่ยมันอาจจะเป็นทุกข์ในอนาคตมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตเราเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามองความชอบเป็นหลักคือใจของเราเนี่ยมันไหลไปด้วยอำนาจของกิเลสอารมณ์ที่ไปยึดติดอยู่กับความสุขหรือความพอใจพอมันเกิดความชอบขึ้นมามันก็จะไหลไปกับอารมณ์นั้นไอ้ตัวสติมันไม่มีกำลังมันสู้ไม่ได้เอาไว้ก่อนความถูกต้องเอาไว้ก่อนมันก็จะหาเหตุผลให้กับกิเลสตัวเองที่มีอยู่มันจะเป็นอย่างนั้นค่ะญาติธรรม
ดังนั้นเมื่อเรารู้ธรรมแล้วเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติธรรมด้วยคือเรารู้แล้วเราไม่ลงมือปฏิบัติก็ถือว่ายังไม่รู้หรือเรียกว่ารู้แต่รู้เพียงแค่การฟังแม้กระทั่งการพิจารณาเองเนี่ยถามว่าบางคนบอกเอ้ยฉันฟังธรรมแล้วฉันพิจารณาทำไมฉันจะไม่ได้พิจารณาฉันรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยมันคืออะไรแต่มีแต่อีกแล้วว่าถึงเราจะพิจารณาเหมือนกับนักเรียนในห้องเรียน ขออภัยค่ะนักเรียนในห้องเรียนเนี่ยคนที่เรียนเก่งที่สุดก็คือคนที่สนใจในการเรียนมาตั้งแต่ต้นเขาจะรู้เลยว่าอาจารย์สอนอะไรมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสอนอะไรมาทิศนั้นเขาจะเอาข้อมูลที่เขาเรียนมาอาทิตย์อื่นๆเนี่ยมาเป็นการฟังเพื่อที่จะสรุปยอดวันต่อวันเขาก็จะสามารถที่จะเรียนเข้าใจละเอียดแต่นักเรียนที่มาบ้างไม่มาบ้างขาดอย่างตัวเองเนี่ยเรียนเนี่ยขาดบ้างอะไรบ้างพอไปนั่งฟังอาจารย์พูดเนี่ยมันต่อไม่ติดนะมันคิดไม่ออกว่ามันเขาพูดเรื่องอะไรอ่ะทำไมเราฟังไม่รู้เรื่องเลยก็เลยถามว่าเราจะเอาข้อมูลที่ไหนมาพิจารณามันไม่มีข้อมูลพิจารณาเพราะฉะนั้นปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้คือมันต้องมีการปฏิบัติและมีความเข้าใจในระดับหนึ่งมาและเป็นฐานต่อไปเรื่อยๆฐานตรงนี้ไปสู่ฐานตรงนี้ฐานตรงนี้ไปสู่ฐานตรงนี้อย่างนักกีฬาเนี่ยคุณจะเป็นนักกีฬาแรกที่คุณต้องมีคืออะไรความแข็งแรงคุณจะบอกว่าโอ๊ยเบสิกอันนี้ง่ายมากเลยฉันชนะแน่นอนเลยโอ้โหแบบเก่งมากเลยอ่านหนังสืออ่านตำรามีโค้ชเก่งแต่ปรากฏว่าเจ้าของวิ่ง2ทีก็หอบแฮกแฮกเป็นไปได้ยังไงล่ะว่าเราจะชนะมันก็เพียงแค่ความเข้าใจในตำราแค่นั้นเองแต่พอเอาลงสนามจริงๆปุ๊บทำอะไรไม่ได้กำลังก็ไม่พออะไรก็ไม่พออย่างนี้เป็นต้นค่ะจริยธรรมนะคะก็สวัสดีค่ะพี่ตุ๊กเป็นยังไงคะตอนนี้ทำใจได้หรือยังเอ่ยนะคะพักผ่อนนะคะจะได้พักผ่อนก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นลูกกตัญญูเมื่อก่อนก็พี่ตุ๊กก็จะพาคุณแม่คุณยายนะคะมาที่วัดภูจวงมีหลายคนถามเรื่องนี้อยู่เรื่องว่าถ้าเกิดคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์เราจะให้ท่านทำบุญท่านก็จำอะไรไม่ได้อะท่านจะได้บุญเหรอแต่พี่ตุ๊กเนี่ยเป็นท่านหนึ่งที่คุณยายเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าพี่ตุ๊กเนี่ยก็ดูแลอย่างดีไม่ได้รู้สึกเลยว่าคุณยายไม่รู้พาไปทั่วเลยเพราะอะไรถ้าเกิดว่าเราเข้าใจธรรมะเนี่ยเราจะรู้ว่าจิตเนี่ยที่มันเป็นบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาไอ้เจ้าตัวความจำเนี่ยมันจำได้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสัญญาแต่ไอตัวจิตที่มันจำบุญบาปเนี่ยที่มันเป็นวิบากเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันมันไม่ใช่ไปนั่งจำนะไม่ใช่เหมือนคนเรียนหนังสือแล้วต้องไปท่องว่าอันนี้คูณนี่ได้เท่าไหร่ไอนี่บวกนี่ได้เท่าไหร่ไม่ใช่นะคะไอตัวจำของสัญญากับไอตัวจำของจิตที่มันเป็นวิบากกรรมเนี่ยมันคนละอันกันต้องไม่เอามาผสมกันต้องไม่เอามาใส่กันเด็ดขาดไม่งั้นเราจะสับสนว่าเอ้ยถ้าเป็นอัลไซเมอร์มันก็ทำบุญไม่ได้ถึงมันจำอะไรไม่ได้แล้วไม่ใช่นะคะก็มีน้องอยู่ท่านหนึ่งเหมือนกันตอนนี้ก็เห็นฟังอยู่นะคะเห็นเข้าไปแชร์มั่งอะไรมั่งขึ้นมาน้องอีกท่านหนึ่งก็คุยอย่างนี้เหมือนกันบอกอาจารย์คุณแม่ผมเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอัลไซเมอร์เนี่ยทำบุญเนี่ยแล้วจะได้บุญไหมก็ความจำมันไม่มีแล้วอ่ะถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตได้พูดไปว่าตัวปริยัติเนี่ยมันมีประโยชน์มากถ้าเรามีความเข้าใจนะต้องบอกอย่างนั้นถ้าเรามีความเข้าใจไม่ได้ยึดปริยัติแต่นำปริยัติมาเพื่อปฏิบัติไม่ได้มีไว้เพื่อไปคุยทับคนอื่นเขาไปคุยทั่วไปหมดนะเจอหลายคนเหมือนกันที่เป็นลักษณะแบบนี้บางทีฟังจากคนอื่นเขาอะฟังจากคนนี้ไปคุยให้คนนี้ฟังจากคนนี้เพื่อที่จะให้คนดูเราว่าเราเป็นคนฉลาดแค่นั้นเองคือวัตถุประสงค์เขาไม่ได้ศึกษาธรรมะเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติจริงทำจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเขาเอาธรรมะไปปฏิบัติจริงทำจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาจะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่พฤติกรรมของเขาเนี่ยมีแต่ความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเลยเอาแต่ใจตัวเองอะไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงคนปฏิบัติจริงจะไม่มีทางเอาเปรียบคนอื่น
ไม่มีทางเห็นแก่ตัวไม่มีทางเห็นแก่ได้แต่นี่คือมีครบเพราะอะไรเพราะไม่ได้ลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาพูดถึงเรื่องของจิตที่เป็นอัลไซเมอร์ตามหลักของจิตเนี่ยเมื่อเรากระทำปุ๊บสิ่งที่เราเห็นสมมติว่าอ่ะตอนนี้อาจารย์ธรรมวลีท่านญาติธรรมคะปั๊มเนี้ยปั๊มปตท.เลี่ยงเมืองเนี่ยสุพรรณเนี่ยของทานนี่เยอะมาก กิเลสเนี่ยคือกิเลสมันมาตั้งแต่ยังไม่ถึงปั๊มเลยนะแต่ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ทานอ่ะแต่ก็ไม่เคยทานด้วยเพราะว่าตัวเองไม่ได้ทานเนื้อสัตว์มา24ปีแล้วนะคะแต่ว่ามันมีอยู่ร้านนึงโอ้โหพอเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะย่างหมูย่างอ่ะแบบเพิ่มเตาอ่ะเตาเยอะมากเลยค่ะนั่งย่างกันแบบโอ้โหมาราธอนเลยคนก็มาซื้อกันเต็มไปหมดเลยเมื่อก่อนตัวเองเห็นแล้วว่าเอ้ยมันน่าอร่อยคิดเองนะไม่ได้อยากกินนะคะไม่ใช่ว่าอยากกินเนื้อหมูอะไรไม่ใช่นะอยากจะซื้อไปฝากคนอื่นนี่คืออุปนิสัยเฮ้ยถ้าทางมันจะน่ากินเนี่ยเราซื้อไปฝากคนนู้นคนนี้คนนั้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นปุ๊บหรือของกินเราเนี่ยขนมร้านขนมโบราณก็มีขายเป็นของขนมพื้นบ้านเซเว่นก็มีศูนย์อาหารกาแฟอู้ครบทุกอย่างเมื่อก่อนอดีตท่านนายกบรรหารนะก็มานั่งที่นี่นะคะเคยเจอหลายครั้งมาเลยท่านนายกบรรอดีตนายกบรรหารท่านมานั่งที่นี่ก็มาคือเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าอันนี้คือสัญญาอันนี้คือสัญญาพอเราเห็นเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยถ้าอาจารย์ธรรมวลีไม่มีบุญเก่าการที่จะได้มาแหล่งของกินเยอะๆขนาดเนี้ยก็ไม่มีแต่บุญต้องเยอะขึ้นกว่านั้นอีกคือต้องมีเงินซื้อถ้าเกิดไม่มีเงินซื้อก็แสดงว่ามันมีบุญได้เห็นแต่มันไม่มีบุญได้กินเห็นไหมคะถ้าเราเข้าใจธรรมะเนี่ยมันจะสามารถแบบรู้อ่ะมันไม่ใช่ว่าเราเกิดมาเนี่ยเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะผิดหวังก็ได้นะเพราะมันเกิดมาเพื่อผิดหวังเพราะตัวเองทำกรรมไว้อยากจะมียศอยากจะมีตำแหน่งดิ้นรนขวนขวายพยายามมันก็ไม่มีใครเห็นความดีในสิ่งที่เราทำตำแหน่งหน้าที่การงานก็ไม่เจริญเพราะเราเคยไปขัดคนอื่นเขาไว้เราเคยไปพูดให้คนอื่นเขาไม่ได้ดีอ่ะพอถึงเวลาตัวเองปุ๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นกรรมตามสนองก็เลยไม่ได้ตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นค่ะพูดถึงเรื่องของสัญญากับวิบากที่มันเป็นตัวจำก็คือสัญญานั่นแหละแต่มันเป็นสัญญาที่มันเป็นสัญญาหลายชั้นอ่ะสัญญาที่เป็นสัญญาความจำโดยพื้นฐานปกติเนี่ยเช่นสมองเป็นตัวจำเนี่ยไอ้ตรงที่สมองมันเป็นตัวจำเนี่ยมันลืมมันจำไม่ได้อย่างเช่นเราพาแม่เราไปทำบุญปุ๊บเรากลับไปบ้านแม่ลืมไปแล้วว่าไปทำอะไรมาเราก็เลยคิดว่าแม่เราไม่ได้บุญแต่ความจริงอาทีนี้เป็นเรื่องของจิตคุณสมบัติของจิตเนี่ยพอเราเห็นพระพุทธรูปจิตมันก็นึกถึงพุทธเจ้าเลยนะการที่เราไหว้พุทธรูปเนี่ยถามว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าเรารู้สึกว่านั่นคือก้อนหินนั่นคือเหล็กนั่นคือพลาสติกที่เราไหว้อะเราไม่ได้รู้สึกเลยนะตอนที่เราไหว้พระพุทธรูปที่เป็นจำลองทำมาจากหินทำมาจากดินทำมาจากอะไรก็แล้วแต่ทำมาจากปูนเราไหว้เนี่ยเราไม่ได้นึกถึงว่าสิ่งนั้นเป็นปูนสิ่งนั้นเป็นหินหรือสิ่งนั้นเป็นดินแต่เราไหว้เพราะจิตของเราเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งนั้นนะคือพระพุทธเจ้าคือพระไอ้จิตตอนที่มันนึกว่าคือพระนั่นแหละมันก็จะเก็บกลับเข้าไปในใจของเราเป็นวิบากกุศลในอนาคตเราก็จะได้เจอในสิ่งที่เราเห็นแล้วเราชื่นใจอย่างคนที่เจอกับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบใจไม่รักไม่พอใจแสดงว่าเราก็ต้องทำให้คนอื่นเป็นแบบนั้นมาก่อนเจอกับสิ่งที่ไม่รักที่ไม่ชอบใจต้องยกเว้นช่วงที่มีตัณหานะผู้ที่มีตัณหาอย่างเช่นช้างตกมันสุนัขติดสัตว์อะไรพวกนี้ไอ้ช่วงวงนี้อย่าไปเอาเป็นมาตรฐานมันก็เป็นเหมือนกันแหละเพราะว่าพวกนี้พอเขามีอารมณ์พวกนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเห็นอะไรมันก็ไม่ชอบใจไปหมดอะยกเว้นสิ่งที่เขาต้องการมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันคนละส่วนกันนะเอาแบบคนปกติก่อนอันนั้นเป็นกรณีพิเศษต้องอธิบายเพิ่มขึ้น
นะคะคือกิเลสมันเน้นไปอยู่อันเดียวเลยมันโฟกัสไปที่กิเลสตัวเดียวเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้อันนั้นน่ะกิเลสมันหนามากแล้วอ่ะมันก็จะเครียดมันก็จะโมโหอันนี้เป็นอีกตัวนึงของตัวกิเลสซึ่งมันไม่ใช่ปกติถ้าเป็นปกติเนี่ยมันจะสามารถคอนโทรลได้ไงแต่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะมนุษย์เป็นยากนะมนุษย์ถึงเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะมนุษย์น่ะไม่สามารถที่จะอยู่เหนืออารมณ์ตรงนี้ได้นอกจากคนบางคนที่ยังหยาบๆอยู่ต้องบอกแบบนั้นสัตว์เนี่ยเขาจะมีติดสัตว์เพราะว่าพอเขามีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้ละมันจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่เขาเป็นอ่ะเพราะว่าเขาเกิดมาจากจิตที่เป็นโมหะเพราะฉะนั้นพอเขาต้องการเรื่องพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีความเกี้ยวกาดใครไปขวางทางสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคนนั้นก็จะเดือดร้อนเลยสัตว์ที่ติดสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นช้างม้าไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่อารมณ์มันจะไม่ปกตินอกจากสิ่งที่มันต้องการเท่านั้นแต่คนเนี่ยถึงจะมีความรู้สึกกับเรื่องพวกนี้แต่มนุษย์เนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมได้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราเป็นมนุษย์ชั้นไหนรู้จากตรงนี้ก็ได้มันจะสามารถควบคุมอารมณ์ความอยากตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนบางคนถึงขนาดบวชอ่ะก็เพราะว่าเขาควบคุมตรงนี้ได้ไม่ใช่เขาไม่มีจะบอกว่านักบวชเขาไม่มีอารมณ์พวกนี้มันไม่ใช่เพราะว่าสารในร่างกายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปรุงแต่งอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแต่เขาสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตรงนี้ได้จนเขาสามารถที่จะตัดสินใจเนี่ยออกจากความเป็นฆราวาสเป็นนักบวชเป็นแม่ชีเป็นพระเป็นอะไรต่างๆที่ท่านตัดสินใจบวชเนี่ยต้องตัดเรื่องนี้นะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่มองเห็นสิ่งอย่างเช่นเข้ามาอาจารย์ธรรมวรีเห็นอาหารที่นี่เยอะมากเลยมีเกาลัดด้วยนะบางทีเนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้เขาขายหรือเปล่าถ้าเราไปนั่งอยู่เนี่ยเขาก็จะมีน้องอยู่คนหนึ่งเป็นน่าจะเป็นเจ้าของร้านนั่นแหละแต่งตัวเป็นแบบเหมือนกับทหารสมัย องค์ดำหรือพระนเรศวรนะคะแล้วก็มาเดินแจกเกาลัดให้ชิมบอกวิธีการบีบเกาลัดว่าบีบยังไงถึงจะกินอร่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะมาเป็นเทคนิคอะสำหรับตะก่อนตัวเองเนี่ยขำเมื่อก่อนสมัยวัยรุ่นนะขำว่าเฮ้ยเขาทำตลกเขาคิดได้ยังไงอะค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยกับรู้สึกว่ายอมรับแล้วก็นับถือหัวใจของคนที่เขามีความเพียรเขาขยันน่ะยังดีกว่าคนที่นอนงอมืองอเท้าแล้วก็ว่าคนอื่นเป็นตัวตลกอ่ะแต่เขาขยันน่ะตัวเองมองแบบนั้นนะคะเดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าจิตของเรามันก็เลยสบายโลกนี้มันไม่ได้บ้าบอแต่โลกนี้มันน่าอยู่แต่บางทีเนี่ยเรามองว่าไอ้โลกนี้มันไม่น่าอยู่เพราะว่าเรากลับไปคิดว่ามันไม่มีสาระแต่จริงๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีสาระหมดเลยทีนี้เรากลับมาพูดถึงเรื่องของจิตพอถ้าเกิดว่าเรามีคุณแม่มีคุณยายเป็นอัลไซเมอร์แล้วทีนี้เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยปรากฏว่าพอเป็นปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าท่านไปทำบุญอย่างพี่ตุ๊กเนี่ยพี่ตุ๊กพาคุณยายเนี่ยไปทำบุญค่ะท่านญาติธรรมก็พาไปที่วัดขณะที่คุณยายใส่บาตรจิตของคุณยายก็ให้ตอนที่จิตใส่บาตรตอนนั้นน่ะจิตของการให้เนี่ยมันบันทึกกลับมาที่ใจของคุณยายแล้วเรียบร้อยทีนี้เนี่ยคุณยายจะจำได้หรือจำไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของความจำแล้วมันไม่เกี่ยวละแต่สิ่งที่ได้แน่ๆก็คือคุณยายได้บุญแล้วเพราะจิตในขณะนั้นมันสร้างบุญแต่ทีนี้ว่าผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์ความจำมันอาจจะจำของเก่าไม่ได้หรือจำบุญคืออะไรไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยว่าจำสิ่งต่างๆเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะดังนั้นต้องบอกว่าการทำบุญเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะเอาให้มันเป็นบุญได้ตลอดมาเดินขนาดมาเดินปตท.เนี่ยตอนนี้นะมาเดินที่ปั๊มเดี๋ยวพอจัดรายการเสร็จก็ขออนุญาตทานข้าวเดี๋ยวชั่วโมงกว่าก็จะถึงวัดแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะซื้อหมูไปฝากทางนู้นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบกันนะเราคิดแทนนะคะเราคิดแทน
ต่ก่อนนะคิดแทนคนอื่นว่าอย่างงี้เขาน่าจะอร่อยเขานั่นเขาน่าจะอร่อยแล้วเราก็คิดแทนแต่มีความรู้สึกว่าเอาล่ะเพียงแค่เราเนี่ยได้คิดแทนเพียงแค่เราได้คิดแทนจิตมันที่มันปรารถนาความสุขอะคิดแทนก็คือเราอยากให้เขาอร่อยต้องตีความหมายได้ด้วยว่าพอเราอยากให้เขาอร่อยปุ๊บมันปรารถนาให้เขามีความสุขได้บุญแล้วทีนี้เนี่ยเขาจะทานหรือเขาไม่ทานเนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งถ้าเขาได้ทานแล้วอิ่มมีประโยชน์เราก็ได้บุญเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดเขาไม่ทานเขาเอาไปให้คนอื่นแล้วก็ได้บุญอยู่ดีแต่ทีนี้ปกติเนี่ยถ้าเราหาของอร่อยๆมาเพื่อใครสักคนนึงเนี่ยคนนั้นเนี่ยไม่ทานของเราเราจะน้อยใจนะคะเราจะน้อยใจอ๋อพี่ตู่บอกว่าอยู่ต่างหมดแสดงว่ายาของยายจะจำแต่ส่วนนี้ส่วนอื่นไม่จำอะไรเงี้ยนะคะจำส่วนที่เป็นบุญเพราะว่าพี่ตุ๊กเนี่ยเรียกว่าป้อนข้อมูลกันตลอดเวลาไอ้ความพยายามป้อนข้อมูลเนี่ยไม่ธรรมดานะคะท่านญาติธรรมบุญสนล้วนๆเลยเพราะคนที่รับเนี่ยคือคุณแม่นะคือคุณแม่อย่างตัวเองเนี่ยวันเมื่อเช้าไม่รู้ว่าเรียกกระดูกแม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเมื่อเช้าแม่ก็ทำกับข้าวมาให้แม่ก็บอกหนูจะรีบไปหรือเปล่าแม่จะทันหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยบอกมองไม่รีบอ่ะเกิดแม่ก็เลยทำกับข้าวให้ข้าวผัดข้าวผัดให้น้องชายก็ซื้อขนมมาให้อะไรเงี้ยตอนเช้ามาก็นั่งรถมาก็เอาขนมเนี่ยขึ้นรถมาทีนี้ปรากฏว่าป๋าก็ให้พรก็เอาอาหารที่แม่ทำเนี่ยไปให้ป๋าป๋าเสกให้หน่อยก็คือหาเรื่องเล่นนะป๋าเสกอาหารให้หน่อยลูกจะได้กลับไปจะได้มีกำลังเยอะๆได้ทำงานเพื่อพุทธศาสนาอะไรเงี้ยป๋าก็เสกใหญ่เลยสิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังฆังสิทธิป๋าก็สวดใหญ่เลยขอให้ลูกแบบแข็งแรงทำงานเพื่อพุทธศาสนาชนะหมู่มารทั้งหลายอะไรก็ว่าไปป๋าก็สไตล์ของป๋าเราก็ให้ป๋าเสร็จปุ๊บก็กราบป๋าปกติเนี่ยตัวเองก่อนจะกราบไปถึงบ้านเนี่ยสิ่งแรกก็คือกราบพ่อกับแม่ทุกครั้งนะคะไม่ใช่วันสำคัญไม่ใช่วันพ่อวันแม่แล้วกราบนะคือกราบทุกครั้งเท้าเลยค่ะฝ่าเท้าถ้าเกิดพ่อเนี่ยนอนอยู่เงี้ยเราก็จะเอาศีรษะเนี่ยให้ถูกที่ฝ่าเท้าเลยนะก็กราบไปก็แตะที่ฝ่าเท้ามันรู้สึกดีทีนี้แม่ก็เหมือนกันแม่ก็จะกราบเราก็จะกราบแม่ทุกครั้งทีนี้ตอนก่อนกลับก็กราบพ่อเหมือนเดิมพอกราบพ่อเหมือนเดิมปุ๊บก็จะกราบแม่แม่ก็ไม่รู้คิดอะไรขึ้นมาแม่ก็เอามือยื่นเอาไว้เงี้ยกราบแม่แค่นี้ก็ได้ไม่ต้องกราบเท้าหรอกอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกแม่ให้หนูกราบเถอะเพราะไอ้ตอนที่หนูกราบเนี่ยมันเป็นบุญของหนูหรือถ้าเกิดน้องจะกราบหรือใครจะกราบแม่เนี่ยแม่อย่าไปห้ามให้เขาทำเพราะว่าตอนที่เขาทำมันเป็นบุญของเขาอย่าห้ามไม่รู้ว่าดุหรือเปล่านะแม่ก็เลยเดินแล้วก็เลยหันกลับมาเอาเท้าให้เราวางก็วางเท้าแล้วเราก็กราบก่อนจะออกมาก็กราบพ่อกราบแม่ทุกครั้งมีความรู้สึกว่ามันแม้กระทั่งไปต่างประเทศหรือจะไปไหนถ้าลืมเนี่ยโอ้โหแบบนี้ไม่ได้เลยแต่ปกติไม่เคยลืมอยู่แล้วค่ะเพราะเป็นการทำประจำอยู่แล้วว่าไม่ค่อยลืมไปต่างประเทศไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะกราบพ่อกราบแม่มาวัดหรือมานอกจากไปห้างไปอะไรแต่แถวบ้านไม่กราบถ้าเกิดว่ายังอยู่ในกรุงเทพอยู่ด้วยกันก็ไม่กราบแล้วก็คุยกันปกติแต่กราบเฉพาะตอนที่เราจะเดินทางมาแบบเนี้ยหรือกลับเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นจิตที่มันได้กราบมันน้อมไปเนี่ยมันต้องคิดแล้วอะว่าจะทำแล้วเราก็กราบลงไปเนี่ยขณะที่จิตมันกราบลงไปเนี่ยเรารู้ว่าคือใครไอ้พลังตรงนี้มันเป็นพลังบุญซึ่งถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราไม่ได้เจริญสติเราจะไม่เข้าใจความรู้สึกของอารมณ์ที่มันเป็นแบบนี้เลยและไอ้อารมณ์แบบนี้ไอ้บุญแบบนี้แหละมันคือบุญที่คุ้มครองเราถ้าเราจะไปเจออะไรที่มันไม่ดีเช่นคนไม่ดีเจอคนที่จะทำให้เราเนี่ยเสียหายคนที่ทำคิดจะทำร้ายเราอะไรพวกนี้เราอาจจะต้องเจอด้วยคนเราเนี่ยมีวิบากกรรมเป็นของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นอยู่แล้วแต่ว่ามันเจอไม่นานด้วยพลังที่บุญที่พ่อแม่ที่เราทำกับพ่อแม่ที่เราทำกับทุกๆคนด้วยความปรารถนาดีเนี่ยมันก็จะคุ้มครองเราจะคัดคนที่ไม่ใช่เนี่ยออกจากชีวิตเราไปเองโดยธรรมชาติเป็นแบบนั้นค่ะถามว่าเกิดมาจนถึงทุกวันเนี่ยเราเคยเจอไหมคนดีคนไม่ดีหรือคนยังไงเจอทำไมจะไม่เจอเ
อ๋อจัดรายการเป็นส่วนตัวห้องอยู่ในรถค่ะจริงๆชีวิตอยู่ในรถบ่อยอยู่แล้วอิสระเขาเรียกว่าอิสระเพราะว่าตรงที่ว่าการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์อิสระตรงที่ว่าเราสามารถที่จะไปไหนมาไหนทำอะไรด้วยตัวเองได้มันดีตรงนี้เราจะไปไหนขับรถคือถ้าเกิดมีคนนั่งมาด้วยเนี่ยเหมือนกันต้องขออภัยพูดความจริงนิดนึงจะเล่าเรื่องนี้เหมือนกับการเดินทางไปทำอะไรที่ไหนหลายคนเขาก็มองว่าเราเป็นผู้หญิงไงเขาก็คิดว่าเราเนี่ยควรที่จะมีคนนั่งเป็นเพื่อนเขาคิดอย่างนั้นเขาก็จะบอกว่าให้นั่งไปเป็นเพื่อนไหมตัวเองอะลึกๆอยู่เนี่ยอยากจะบอกเลยว่าไม่ต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าตัวเองไม่ได้ต้องการคือตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยมันคืออย่างนั้นจริงๆตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าถ้าเกิดเราต้องมีเพื่อนเดินทางไปเนี่ยแล้วเราเป็นคนเดินทางเยอะเราจะต้องอาศัยคนอื่นนั่งไปกับเราตลอดเนี่ยแล้วถ้าเราเดินทางเยอะทุกคนก็ต้องมานั่งเป็นเพื่อนเราตลอดเราก็จะกลายเป็นภาระของคนอื่นแต่ถ้าเขาชอบไปกับเราไปด้วยกันได้ไม่ได้รำคาญคนไม่ได้รำคาญคนที่จะนั่งไปด้วยกันแต่ไม่อยากให้ใครมาทำให้เราว่านั่งมาเป็นเพื่อนทั้งที่เขาก็ไม่ได้อยากมาแต่เขานั่งมาเป็นเพื่อนเนี่ยไม่ต้องอันนี้ไม่เป็นไรชอบขับรถคนเดียวคือชอบขับรถไปไหนมาไหนคนเดียวอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะทีนี้แต่ถ้าเกิดจะไปด้วยกันเอ้ยไปที่นี่ด้วยกันไหมอยากไปทำบุญที่นี่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเอามาเลยอะขึ้นรถสบายอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดจะมานั่งเป็นเพื่อนให้อะไรไม่คือเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ขับรถคันเก่าเลยนะคะชอบที่จะไปไหนมาไหนคนเดียวสะดวกแล้วก็รู้สึกว่าพอเราจะลงรถเนี่ยเราจะซื้อของเราจะเข้าห้องน้ำเราจะแวะบ่อยหรือเราจะยังไงเนี่ยอารมณ์เรามันเยอะเราก็ไม่อยากให้คนที่นั่งไปด้วยกันรำคาญบางทีเนี่ยก็รู้สึกนะมีคนนั่งมาด้วยเนี่ยเขาไม่ชอบแวะอย่างเงี้ยแต่เราชอบแวะมันก็อยากแวะอ่ะเราก็เลยอุตส่าห์ขับรถมาแล้วเนี่ยดันแวะไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นไปคนเดียวดีกว่านะคะเป็นอย่างนั้นก็พูดถึงเรื่องของบุญในจิตของเราบุญที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยตามหลักอภิธรรมนะพี่น้องจิตของเราเนี่ยตอนที่เราเกิดมาเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยจิตมหากุศลมีทั้งหมดอยู่8แบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของมนุษย์ที่มาเกิดมีแค่8แบบเองนะโอ้โหยิ่งมหาสัจจันใหญ่เลยที่เราบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นนวัตกรรมเป็นสิ่งมหาสัจจันของโลกที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาไม่เหมือนกันเลยสักคนหนึ่งไม่เหมือนกันทั้งที่จิตของมนุษย์เนี่ยเกิดมาแค่8แบบเองมหากุศลจิตแบบอื่นก็ไม่เกิดอย่างเช่นจิตที่เป็นโมหะก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจิตที่เป็นโทสะก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกจิตที่เป็นโลภะก็ไปเกิดเป็นเปรตแต่จิตที่เป็นมหากุศลเนี่ยถ้าเกิดมีหิริโอตตปะคือมันเป็นมหากุศลที่มีกำลังมากขึ้นไปอีกระดับนึงอ่ะก็จะไปเกิดบนสวรรค์แต่เป็นมหากุศลเหมือนกันแต่เป็นมหากุศลที่คุณภาพแตกต่างกันนะคะหรือจิตที่ทำฌานอยู่จิตที่ทำฌานอยู่เนี่ยก็จะไปเกิดในชั้นพรหมจะไปเป็นพรหมอะค่ะเป็นพรหมทีนี้เนี่ยจิต8แบบเนี้ยแบ่งออกเป็นข้างละ4อุ๊ยเขาบอกว่าห้ามเอานิ้วแย่เข้าไปตัวเองก็ชอบมือแย่ๆเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาสแกนรอยนิ้วมือเอาไปทำธุรกรรมได้ เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันยิ่งไปกันใหญ่แล้วค่ะคนคิดจะทำความชั่วก็ทำได้เยอะจริงๆจิตมีอยู่8แบบทำนี้แทน ทำอย่างนี้ไม่ได้เลยเห็นฝ่ามือมีอยู่8แบบแบ่งเป็นอย่างละ4อย่างแรกคือโสมนัสสี่อย่างที่สองก็คืออุเบกขาไอ้สองกลุ่มเนี้ยโสมนัสกับอุเบกขาเนี่ยคนที่เกิดมาด้วยจิตที่เป็นโสมนัสก็จะยิ้มง่ายอย่างธรรมวลีเนี่ยเกิดมาเนี่ยแล้วยิ้มง่ายๆอย่างเงี้ยมันเกิดมาจากจิตที่เป็นโสมนัส
เป็นกลุ่มนี้แต่ถ้าเกิดว่าเกิดไปติดที่เป็นอุเบกขาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยยิ้มเมื่อก่อนนะก็ต้องขอไปท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์พอมีการยกตัวอย่างทีก็จะแบบว่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าจิตที่เป็นโสมนัสก็จะเป็นแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นจิตอุเบกขาก็จะเป็นคล้ายๆท่านพระอาจารย์ก็จะแบบเหมือนจะยิ้มน้อยๆหน่อยไม่ค่อยยิ้มยากอะนะคะก็จะเป็นอุเบกขาทีนี้ในอุเบกขาเองเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นอีก2 อย่างอุเบกขาก็แบ่งเป็นอีก2 อย่างเป็นกลุ่มของอสังขาริกกับสสังขาริกอะอุเบกขานะคะโสมนัสแบ่งเป็นอสังขาริก2สสังขาริก2อ่ะนะคะส่วนอุเบกขาก็แบ่งเป็นสสังขาริก2อสังขาริก2งงมั้ยอ่ะกลัวเป็นห่วงจังเลยอ่ะกลัวฟังไม่รู้เรื่องคือปกติเนี่ยที่บรรยายธรรมะก็จะต้องใช้หลักฐานพวกเนี้ยที่เรารู้ไว้ในใจแล้วก็นำอธิบายทั่วๆไปนั่นแหละแต่ว่าต้องไม่ทิ้งหลักพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นการตอบคำถามหรือการพูดอะไรก็แล้วแต่มันจะมีหลักฐานตัวของเขาเองอยู่เพราะเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะพูดหลักฐานที่เรามีอยู่นะคะในธรรมทีนี้จิตเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วอสังขาริกกับสสังขาริกคืออะไรคอยมันรู้ทั้งโลกเลยทั้งโลกมนุษย์หรือแม้แต่จักรวาลที่มีมนุษย์อยู่เนี่ยก็เป็นจิตแบบเดียวกันนะคะอสังขาริกคือจิตที่มีพลังมากส่วนสสังขาริกคือจิตที่ที่ไม่มีกำลังสสังก็คือมันตามอสังก็คือจิตที่เหมือนกับแบบยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างธรรมวลีเนี่ยเป็นอสังขาริกแน่นอนเพราะว่าคิดอะไรทำอะไรเนี่ยคิดด้วยตัวเองทำเองอยากทำอะไรไปทำไม่ต้องมีใครมาคอยชวนเราอะอันนี้เป็นจิตที่เป็นอสังขาริกส่วนจิตที่เป็นสสังขาริกเนี่ยก็คือจะทำอะไรทีก็ต้องคอยคนชวนอะชวนแล้วชวนอีกก็ยังไม่ไปบางทีงอนอีกนะอย่างเช่นเขาไปทำอยู่ในวัดเขาทำงานวัดกันตัวเองก็อยากจะทำแหละแต่ว่าคอยคนชวนหรือคนบอกอันเนี้ยดีก็คิดอยู่ว่ามันดีแต่ไม่ทำสักทีนึงต้องให้คนขยันขยอคนยกตัวอย่างคนอะไรให้สารพัดอะถึงจะยอมทำคุณภาพของจิต2 อย่างเนี้ยไม่เหมือนกันจิตที่เป็นอสังขาริกเนี่ยพอทำอะไรแล้วเนี่ยจะได้บุญเยอะบุญเยอะค่ะในส่วนของอกุศลก็มีอสังขาริกถ้าบาปก็บาปหนักในส่วนอกุศลเช่นในกลุ่มของโลภะหรือในกลุ่มของกลุ่มโลภะเนี่ยโลภะที่เป็นอสังขาริกเนี่ยที่เขาแบ่งหรือโทสะคือโลภะที่เป็นอสังขาริกเนี่ยพอเขาโลภขึ้นมาเนี่ยเขาคิดแผนปล้นเองเลยนะกลุ่มเนี้ยคิดจะปล้นเองคิดจะทำอะไรเองวางแผนมีความพยายามสูงมีการวางแผนศีลทั้ง5 ข้อเนี่ยศีลทั้ง5 ข้อเนี่ยมันส่วนใหญ่จะผิดได้จากจิตที่เป็นอสังขาริกแต่คนที่ติดคุกหรือเข้าคุกหรือถูกจองจำเนี่ยบางทีเป็นได้ทั้ง2 อย่างเพราะคนที่เป็นสสังเนี่ยพอเราอยู่กับใครสักคนนึงเนี่ยแล้วเขาชวนเราทำในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราอาจจะคล้อยตามสสังขาริกนี่จะคล้อยตามคนอื่นแต่อสังขาริกนี่จะทำด้วยตัวเองอันนี้คือฝ่ายไม่ดีนะคะส่วนฝ่ายดีก็เป็นเนี่ยจิตที่เราเกิดมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าบุคคลบางคนเนี่ยไม่ต้องมีใครชวนเลยมั่นใจในตัวเองสูงมากเพราะว่าจิตเขาเป็นอสังขาริกค่ะทีนี้อสังขาริกมันมีอสังขาริกที่เป็นแบบหน้ายิ้มๆอย่างเงี้ยก็คือโสมนัสกับอสังขาริกที่หน้าแบบเฉยๆไม่พูดอะไรอันนี้ก็เป็นอุเบกขา ไม่เหมือนกัน ก็จะแบ่งเป็นอีกอย่างละ2 4แล้วนะคะ4เนี่ยส่วนที่เป็นอสังส่วนที่เป็นวิบะเป็นมหากุศลเนี่ยแบ่งเป็นอสังขาริก2สสังขาริก2ส่วนที่เป็นอุเบกขาก็เหมือนกันแบ่งเป็นอสังขาริก2สสังขาริก2อ่ะทีนี้แบ่งต่อสังขาริก2ในโสมนัสเนี่ยก็แบ่งเป็นประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญา
ส่วนที่เป็นสสังขาริกก็ประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่เป็นคนหน้ายิ้ม4คนแรกเนี่ยเป็นคนหน้ายิ้มส่วนอีก4อันหลังเนี่ยอุเบกขาเนี่ยหน้าเฉยๆหน้าเฉยๆแต่ว่าเป็นอสังขาที่ประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญาก็คือมีสัมมาทิฏฐิกับไม่มีสัมมาทิฏฐิเหมือนกับคนที่ไม่เข้าใจความจริงสูงสุดในพุทธศาสนาไม่ได้เข้าใจเรื่องไตรลักษณ์ไม่ได้เข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรเลยแต่เขาเชื่อว่าทำความดีแล้วได้ดีสมมตินะคะแล้วผิดหรือเปล่าล่ะครับความดีไม่ผิดเขาเชื่อว่าเขาต้องได้ดีเพราะเขาทำความดีเขาก็เลยขยันที่จะทำความดีเนี่ยในวัดมากมายเหลือเกินแต่ปรากฏว่าพอเขาทำไปแล้วเนี่ยเขาทุกข์ไม่เห็นมีใครชมเลยทำไปแล้วทุกคนก็เห็นเฉยๆกันไม่ได้รับคำชมอ่ะเพราะว่าหวังคำชื่นชมไม่ได้คิดว่าบุญคือบุญแต่คิดว่าบุญคือการได้รับการยกย่องการสรรเสริญนี่แหละบุญที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นโสมนัสและเป็นอสังขาริกและประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้กลุ่มนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงคือมีความมั่นใจในบุญแล้วก็ได้อานิสงส์เยอะด้วยนะทำบุญแล้วพวกนี้จะขึ้นไวค่ะบารมีขึ้นไวทำอะไรไวหมดทุกอย่างเลยแต่ถ้าเกิดกลุ่มเป็นอสังขาริกเนี่ยจะมีปัญหามากต้องคอยคนอื่นชวนชีวิตนี้มันขึ้นอยู่กับคนอื่นอะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเองมันก็จะมีคนยิ้มกับคนไม่ยิ้มเนี่ยค่ะ8ดวงเนี่ยคือ8ดวงของจิตของมนุษย์ทั้งหมดเลยแล้วมนุษย์แต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยมีจิตแบบนี้หมดเลยคุณนี่คุณสมบัติของจิตเพราะฉะนั้นเมื่อมีคุณสมบัติแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแต่ละคนก็มีวิบากกรรมมาไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาแล้วเนี่ยก็ทำทานมาดีก็กินดีอยู่ดีบางคนทำทานมาไม่ดีก็ลำบากยากจนเหลือเกินบางคนรักษาศีลมาดีก็เกิดมาสวยเกิดมาผิวพรรณวรรณะผ่องใสเกิดมาสวยรูปร่างหน้าตาดีแต่มีคนนึงที่เคยตัวเองก็เอาเรื่องนี้มาคิดนะเรื่องของคนอื่นนี่แหละแต่ชอบคิดให้มันเกิดความรู้นะคะไม่ได้คิดเพื่อที่จะไปดูถูกใครมีดาราอยู่คนหนึ่งอะแกเป็นคนสวยมากหน้าตาเนี่ยแต่ปรากฏว่าอ้วนถามว่าผู้หญิงทุกคนที่เกิดมาเนี่ยมันก็อยากหุ่นดีด้วยกันทั้งนั้นนะอยากจะหุ่นดีอยากจะรูปร่างดีสง่างามอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติถ้าจะบอกว่าฉันไม่อยากหรอกมันไม่ใช่หรอกแต่เมื่อมันไม่เป็นแล้วบางทีมันก็ประชดไปเลยหรืออะไรเงี้ยอีกเรื่องนึงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนก็ต้องอยากที่จะทำแบบนั้นไม่งั้นน่ะสัญญกรรมความงามเนี่ยเขาไม่มีหรอกค่ะผ่าแขนผ่าขาผ่านู่นผ่านี่ให้แขนเล็กขาเล็กอะไรเงี้ยตัวเองยังคิดเลยโอ้ยเราโชคดีเงินเราก็ไม่มีทำขนาดนั้นถ้าเกิดเราเกิดมาแบบโอ้โหขนาดนั้นนี่เราจะเอาเงินที่ไหนไปทำคิดในใจอยู่กันนะคะทีนี้เนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยจิตเนี่ยแต่ละคนเกิดมาเนี่ยไม่เหมือนกันในเมื่อเกิดมาไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยสิ่งที่มันมีอยู่ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องมีสติเราก็ต้องมีสติในการที่จะใช้ชีวิตเพราะว่าบุญที่เราสะสมมามันก็จะเป็นมหากุศลเหมือนกันก็จริงนะแต่บุญมันเกิดมาไม่เท่ากันบางคนก็อดอยากอย่างเช่นที่คุณหมอสมชายโพสต์รูปให้ดูเนี่ยคุณหมอทำงานกับผู้ยากไร้อะต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยจริงๆเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยเชื่อหรือเปล่านี่คือความจริงที่อยากจะบอกว่าตัวเองไม่เคยเห็นคนลำบากขนาดนี้เลยไม่เคยเห็นไม่คิดว่าประเทศไทยจะมีคนลำบากขนาดนี้คิดไม่ถึงงงเขาไปถ่ายภาพมาจากที่ไหนตอนนั้นเข้ามาเจอเฟซคุณหมอใหม่ไปถ่ายภาพมาจากที่ไหนอ่ะทำไมคนแบบนี้มีด้วยเหรอหรือว่ามีไม่กี่คนที่ไหนได้ทำไมเยอะขนาดนั้นแต่ดีนะที่เราเนี่ยเรียนพุทธศาสนามาดีนะที่เราปฏิบัติธรรมเราจึงรู้ว่ามันกรรมประเภทไหนทีนี้เราจะช่วยหรือเราไม่ช่วยเราไม่ช่วยไม่ใช่ว่าเราบาปไม่บาปแต่ถ้าเราช่วยเนี่ยคนกำลังทุกข์อยู่อ่ะ
เหมือนกับเรากำลังหิวข้าวอ่ะเรากำลังหิวข้าวสุดๆเลยแล้วก็มีคนอยู่คนนึงเนี่ยมาถามเราว่าเธอหิวไหมเราก็บอกว่าเราหิวเดี๋ยวฉันจะทำอาหารที่อร่อยที่สุดให้กับเธอเพราะฉันอยากให้เธออิ่มแล้วเราก็บรรจงทำอาหารด้วยปลาณีตเลยเราไม่ได้ดูว่าเขาเป็นคนจนเขาจะกินอะไรก็ได้แต่เราดูว่าเราจะทำที่ที่ดีที่สุดให้กับเขาเพราะว่าเกิดมาเนี่ยเขาคงจะไม่ได้กินที่อื่นหรือยังไงก็แล้วแต่ให้เขาได้ชิมของอร่อยสักครั้งในชีวิตอันนี้จิตของเราสมมติว่าเราคิดแบบนั้นแล้วเราก็ทำอาหารนั้นเนี่ยให้เขาทานถามว่าหัวใจของคนคนนั้นจะเป็นยังไงหัวใจของคนคนนั้นก็ต้องมีความสุขไอ้ความสุขที่เขาได้จากที่เราทำให้นั่นแหละคือบุญถึงเขาจะเกิดมาลำบากขนาดไหนก็แล้วแต่จิตของเราเนี่ยที่มันดีเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดมาเจอในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยบางทีเราไปนั่งบ่นนะครับว่าเราเกิดมาแล้วเราไม่มีโอกาสก็โอกาสมันก็มีอยู่แล้วนะเราไม่มีโอกาสเจอคนรวยๆเราไม่มีโอกาสเจอผู้บริหารชีวิตของเรามันก็เลยไม่เจริญรุ่งเรืองแต่ความจริงอ่ะการที่เราได้เจอคนจนเจอคนลำบากเนี่ยอย่างคุณหมอเนี่ยคุณหมอสมชายอยู่ขอนแก่นนะคะเจริญจริงๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาความลำบากขนาดนั้นเลยแต่ก็ยังอุตส่าห์ไปหาเพื่ออะไรอ่ะมีกำลังแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือคนได้ก็ช่วยก็สร้างบารมีกับเวลาที่มีชีวิตอยู่คือใช้เวลาเป็นอ่ะตัวเองมองว่าเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับการใช้เวลาเลยนะคะคือมันเป็นบุญตลอดเวลาโอ้โหเรานั่งคิดขนาดเราเองเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเขี่ยบ้างไม่เขี่ยบ้างเนี่ยเรายังรู้สึกบางทีเหนื่อยแล้วนั่นโอ้โหต้องประสานงานบ้านมั่งเลี้ยงอาหารมั่งโอ้โหตายแล้วชีวิตทำได้ยังไงก็เลยนับถือเลยนะคะจริงๆก็เลยนับถือโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดาคือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องเทียบเคียงถ้าเราเทียบเคียงได้เราจะรู้คุณค่าของสิ่งนั้นท่านญาติธรรมคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณคุณอ้อยขอบคุณพี่เกดค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่แจ้งเวลาในการจัดรายการวิทยุมาหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่วัดภูจวงขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านกุจาริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่วันนี้สวัสดี